ทุกคนครับหลังจากที่เราไปกินเสี่ยวหลงเปานะที่ร้านอะไรจำไม่ได้อีกแล้ว เราก็เดินมาตรง CKH ครับเจียงไคเช็ก Memory Hall นะครับทุกคนออกมาทางออก5นะครับที่เป็นสเตชันของ MRT เนี่ยแหละเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวที่นี่เราก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรแต่ก็แต่ว่าเราก็จะไปเดินตรงประตูนู้นครับก็จะมีชานมไข่มุกเจ้าแรกของโลกเหมือนเดิมชุนช่วยถังเราจะไปกินอันนี้คือเมื่อวานนี้เราไปกินร้านในห้างเนาะอันนี้คือเจ้าแรกเลยอันนี้คือเจ้าแรกคือแบบสาขาแรกจริงๆเลยของโลกทุกคนนะครับนะนี่ตรงนี้เขาจะจัดงานครับ31ธันวาครับไทเปเบรสซิ่งนี่ขาวๆนี่ก็น่าจะเป็นหออะไรสักอย่างนึงเนาะไปถ่ายรูปไหมไปถ่ายรูปก่อนไหมนะครับก็ตรงนี้มันจะมีตรงนี้แล้วก็แต่Google Map อะชุนช่วยถังเนี่ยคือไปตรงนู้นเดี๋ยวค่อยไปกันนะครับทุกคนไปถ่ายรูปก่อนเนี่ยถ่ายไปให้ผู้ชมดูครับเป็นพุ่มๆอย่างนี้ก็สวยดีไปถ่ายข้างในไหมวันนี้ฟ้าสวยดีทุกคนนะครับดูดิเป็นแบบมันเมฆกลุ่มๆแล้วตรงนี้ก็แบบว่าเป็นแบบฟ้าๆเนาะแบบฟ้าสวยดีโอเคเราจะไปตามหาชุนช่วยถังกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้เราลืมเปิด Google Map ทุกคนจริงๆแล้วมันก็คือตึกที่เราเดินผ่านมาตะกี้นี้เนี่ยแหละนะครับก็คือตึกนี้แหละมันน่าจะอยู่ใต้ตึกครับใต้ตึกเนี้ยNational Concert Hall ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมนะเกตประตูที่2ครับนี่อยู่นี่ครับก็จริงๆคนถ้ามากินถ้ารอกินอ่ะก็คงเยอะแหละแต่ว่าเราสั่ง take away เนาะเราสั่ง take away ก็น่าจะพอได้แล้วมั้งโอเคไปเทคเอาเวย์เนาะเราก็ไปติ๊กที่ออเดอร์นะครับผมนะแล้วก็มาชำระเงินที่แคชเชียร์ครับแล้วก็รอรับของเท่านั้นเองทุกคนง่ายๆนะครับนะอันนี้เมนูเป็นมีภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้วนะครับทุกคนครับคือช่วงนี้เป็นช่วงพีคไทม์นะครับก็ประมาณกี่โมงนะตอนนี้กี่โมงละเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งพอดีทุกคนก็ตามนั้นแหละรออีก20นาทีครับนี่คือเราเทคเอาเวย์นะนะโอ้โหข้างนอกก็ร้อนข้างในก็ร้อนทุกคนได้มาแล้วทุกคนรอเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเอาจริงนะครับรอ2แก้วเนี่ยครับชาร้อนชานมไข่มุกร้อนนะครับผมอันนี้ก็คือไอซ์เนาะเป็นมิลค์ทีเฉยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวคือเราเคยกินแล้วไงมันนุ่มนวลมากเราต้องมาซ้ำครับทุกคนคือเคยกินเมื่อไหร่เคยกินเมื่อวานนี้แล้วก็มาซ้ำสาขาต้นฉบับนี้เลยทุกคนนี่ครับนี่เราก็มาหาที่นั่งกินตรงนี้ทุกคนดูบรรยากาศเรียบง่ายดีนะโอเคเนี่ยครับมาดูสีชาของชุนช่วยถังครับเป็นสีชาที่แบบนวลมากทุกคนแล้วนี่คือชาร้อนครับแล้วก็เป็นนมไข่มุกเนาะคือกินชานี่แบบว่าโอ้ยเป็นไข่มุกแบบนุ่มมากไข่มุกนุ่มมากเลยทุกคนครับแล้วชาก็นุ่มด้วยไข่มุกก็นุ่มด้วยคือถ้าใครกินชาร้อนได้นะก็เลือกชาร้อนดีกว่านุ่มกว่ามันเนียนมันนุ่มมันเนียนอ่ะต้องบอกว่ามันเนียนแล้วมันจะบอกว่ากลมกล่อมด้วยไม่ได้เข้มข้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าให้ความรู้สึกว่าเป็นชามันนุ่มอ่ะบอกยังไงดีอ่ะใช่ไหมแบบลองมากินเองแล้วกันนะถ้ามาแบบไทเปนะครับทุกคนนะประมาณนี้ชุนช่วยถังครับภารกิจคอมพลีทครับ